โยชิวรินรดาอัปเดตเรื่องหัวใจลั่นอายคนไม่อยากพูดเยอะแล้วความสวยเป็นเหตุสังเกตได้ล่าสุดโยชิวรินรดาธุรพันธ์เจ้าของตำแหน่งมิสทิฟฟานี่2017ได้ให้สัมภาษณ์สื่อเผอเรื่องชีวิตรักของเธอในช่วงนี้ว่าหลังจากมีโควิดที่ผ่านมาเสียเวลาชีวิตไปเยอะมากกับการใช้ชีวิตอยู่บ้าน3ปีเราควที่จะเป็นช่วงที่สาวสพรั่ง รู้สึกระยะเวลา3ปีที่อยู่แต่บ้านมันหายไปอย่าใช้ชีวิตที่ขาดหายไปให้เต็มที่ต่อจากนี้โยชิบอกอีกด้วยว่าตัวเองเต็มที่กับการใช้ชีวิตและเต็มที่กับความรักด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าสถานะตอนนี้จะสสนิทแต่ไม่อย่าโปรโมตตัวเองมากเพราะรู้สึกว่าพูดบ่อยจนอายคนแล้วฟังนักข่าวถามต่อว่ามีคนเข้ามาคุยด้วยบ้างหรือเปล่าจนสาวโยชิต้องยอมบอกว่าไม่มีใครมาสนใจเลยจีบได้ถามว่ามีคนมาจีบไหมยังไม่มี ก็เลยแล้วแต่แล้วกันถ้าอยากมาจีบก็เดี๋ยวคงมาเองไม่อยากโปรโมตตัวเองแล้วอายและพอหน้าข่าวถามว่าคิดยังไงบ้างที่มีคนบอกว่าสวยเกินจนไม่มีคนกล้ามาจีบเจ้าตัวก็รีบปฏิเสธเป็นพลาวันว่าไม่จริงค่ะมีคนสวยกว่าหนูเยอะแยะเขาก็มีสมหวังกับความรักก็มีหนูลบหน้ามาหนูก็คนปกติหนูเปิดรับมากขึ้นนะเข้าถึงคนง่ายมากขึ้นคิดว่าอยู่ที่บุญภาวาสนาทรง โดยสาวโยชิยังเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวว่ากำลังคุยกับหนุ่มคนหนึ่งเมื่อปีที่แล้วว่าคนนั้นเป็นแค่รุ่นน้องยังไม่มีตัวจริงยอมรับว่าเมื่อก่อนเป็นคนเลือกเยอะแต่ตอนนี้ไม่แล้วขอแค่เป็นคนที่คุยด้วยแล้วเราไม่กระดาษไม่ลำบากใจสเปกภายนอกขอเป็นคนสูงกว่าเพราะตัวเองเป็นคนตัวสูงดูแลตัวเองก็พอนักข่าวยังแอบ,บแซวสาวโยชิด้วยว่าถ้าเป็นหน่มีสารดีไหมโยชิตอบว่าก็ดีเลยของเขากับคุณแม่ได้ดี และถึงคุณแม่จะไม่ได้ช่วยเลือกแต่ก็ไม่ได้ห้ามถ้าเธอจะมีแฟน